จากนั้นก็ทำการวัดไดโอดเบอร์1 N5819จะเป็นช็อตกี้ไดโอดด้านนี้ก็จะเป็นขั้วแอนโอดหรือไฟบวกส่วนด้านที่มีขีดบนเงินนี่ก็จะเป็นขั้วคาโทดหรือขั้วลบไฟจะยอมให้ไหลผ่านไปทางเดียวถ้าเป็นไฟบวกก็จะไหลผ่านไปได้ถ้าด้านนี้ไฟลบมาก็จะผ่านไปได้ถ้าเราต่อให้ถูกขั้วก็จะเรียกว่าเป็นแบบ forward ก็คือกระแสไหลผ่านตัวมันได้แต่ถ้าต่อกลับขั้วก็จะเป็นการบล็อกไฟไม่ให้ไฟไหลผ่านไปครับเรียกว่า reverse ช็อตกี้ไดโอดขณะที่ forward หรือต่อถูกขั้วหรือจังหวะที่ยอมให้กระแสไหลผ่านได้จะต้องมีแรงดันตกค่อมตัวมันอย่างน้อยสุดก็คือประมาณ 0.2 โวลต์มันจึงจะยอมให้ไฟไหลผ่านไปได้กระแสที่จะไหลผ่านตัวมันก็จะไหลได้สูงสุดที่1แอมป์เมื่อกระแสไหลผ่านตัวมันยิ่งมากยิ่งมีแรงดันตกค่อมที่ตัวช็อตกี้ไดโอดมากขึ้นจาก 0.2 โวลต์เมื่อมีกระแสไหลผ่าน1แอมป์แรงดันตกค่อมของมันจะสูงขึ้นเป็น 0.6 โวลต์และถ้าแรงดันตกค่อมมากกว่า 0.6 โวลต์หรือกระแสไหลผ่านตัวมันมากกว่า1แอมป์ตัวมันก็จะพังและเสียหายครับเบอร์5819สามารถทนแรงกระชากได้สูงสุดที่25แอมป์ในเวลาเสี้ยววินาทีคือ 8.3 มิลลิเซกต์และสามารถบล็อกไฟได้สูงสุด40โวลต์จะทำการวัดแบบ forward ก่อนครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบแรงดันตกค่อมที่ 0.21 โวลต์กลับขั้วก็คือการบล็อกไฟหรือ reverse จะต้องไม่ขึ้นลองฟลุก115วัดแบบ forward หรือถูกขั้วมีแรงดันตกค่อมที่ช็อตกี้ไดโอดที่ 0.19 โวลต์สาเหตุที่ฟลุกวัดได้แรงดันตกค่อมที่น้อยฝ่าเพราะลูก115จ่ายโวลต์และกระแสออกมาต่ำฝ่าแคมมิเตอร์รุ่น VC903 ครับจากนั้นวัดแบบรีเวิร์สหรือบล็อกไฟจะต้องไม่ขึ้นถ้าขึ้นก็แสดงว่าช็อตนะครับของแคมมิเตอร์ VC903 จะเมื่อแตะแล้วจะไม่มีเสียงปี๊ดนะครับเป็นเรื่องปกติของแคมมิเตอร์รุ่น VC903 ครับส่วนพวก115เมื่อแตะแล้วจะมีเสียงครับลุกเสียงเบาเปลี่ยนผ่านก็ดังครับเอาฐานก้อนใหม่มาเปลี่ยนนะครับบวกลบก็คือขั้วใหญ่ส่วนตัวนี้ก็คือไดโอดเบอร์1 N4007ครับ4007แรงดันตกค่อมต่ำสุดที่ยอมให้กระแสไหลผ่านได้อยู่ที่ 0.5 โวลต์และเมื่อกระแสไหลผ่านมากขึ้นโวลต์ตกค่อมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและจะเพิ่มได้สูงสุดที่1โวลต์ที่กระแสไหลผ่านตัวมัน1แอมป์หมายความว่าเมื่อมีกระแสไหลผ่านมัน1แอมป์แรงดันตกค่อมเพิ่มขึ้นเป็น1โวลต์และถ้าเลย1โวลต์หรือเลย1แอมป์ 1N4007 ก็จะพังเสียหายชนิดนี้เป็นชนิดซิลิคอนไดโอดต้องมีแรงดันตกค่อมอย่างน้อยประมาณ 0.5 โวลต์จึงจะยอมให้กระแสไหลผ่านไปได้ช็อตกี้ไดโอดจะยอมให้กระแสไหลผ่านที่แรงดันตกค่อมอย่างน้อยประมาณ 0.2 โวลต์
ส่วนซิลิคอนไดโอดอย่างน้อยสุดจะต้องมีแรงดันตกห้อมประมาณ 0.5 โวลต์จึงจะยอมให้ไฟไหลผ่านครับเบอร์1 N4007ทนแรงไฟกระชากได้สูงสุด30แอมป์ในเวลาเสี้ยววินาทีคือ 8.3 มิลลิเซกและสามารถบล็อกไฟได้สูงสุด 1,000 โวลต์จะวัดดูนะครับว่ามีแรงดันตกคมเท่าไหร่ 0.58 โวลต์กลับขั้วจะต้องไม่ขึ้นฟลุก115วัดแบบฟอร์เวิร์ดได้แรงดันตกคมที่ 0.54 โวลต์กลับขั้วจะต้องไม่ขึ้นนี่ก็คือ LED แรงดันตกคล่อมที่จะทำให้มันสว่างได้จะต้องมีประมาณ 1.7 โวลต์เป็นอย่างน้อยและเมื่อมีกระแสไหลผ่านมากขึ้นแรงดันตกคล่อมก็จะสูงเพิ่มขึ้นไอ้ขาที่อยู่ที่ด้านหน้าตัดจะเป็นขั้วคาโทดหรือขั้วลบและอีกด้านนึงก็จะเป็นขั้วแอโนดหรือขั้วบวกการวัดจะต้องวัดแบบฟอร์เวิร์ดจึงจะขึ้นนะครับต้องถูกขั้วได้ 1.73 โวลต์สังเกตไฟจะติดรีกลับขั้วจะไม่ขึ้นฟุกได้ 1.65 โวลต์สาเหตุที่ฟุกวัดได้น้อยฝ่าเพราะว่าปล่อยโวลต์และกระแสออกมาต่ำฝ่าแคลมมิเตอร์ VC903 ครับผมจะวัดว่าย่านไดโอดมีโวลต์กระแสและความต้านทานจ่ายออกมาจากแคลมมิเตอร์ VC903 เท่าไหร่จะจ่ายออกมาจาก VC903 3.2 โวลต์VC903 จ่ายกระแสออกมาที่ 1.71 มิลลิแอมป์ความต้านทานวัดไม่ขึ้นนะครับกลับด้านความต้านทานอยู่ที่0โอห์มสังเกตมิเตอร์จะขึ้น04ตัวแสดงว่าเป็นค่าที่วัดไม่ได้ครับไม่ใช่0โอห์มต้องเข้าใจมิเตอร์ที่ใช้งานด้วยไม่งั้นจะลงทางครับวนออกมาจากแคลมมิเตอร์ VC903 3.26 โวลต์ความต้านทานวัดไม่ขึ้นสลับไว้วัดติดลบ OL ทีนี้ก็จะวัดกระแสดูครับกระแสวัดได้2มิลลิแอมป์ครับกระแสที่ปล่อยออกมาจาก EC903 ฟลุกวัดได้2มิลลิแอมป์อันนี้สู้ AN8002 ไม่ได้ครับเพราะว่า AN8002 มีย่านการวัดกระแสมิลลิแอมป์โดยเฉพาะนั่นเองส่วนฟลุกวัดที่ย่านแอมป์จึงเป็นเหตุให้ผิดพลาดสูงกว่าครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เห็นเด่นชัดผมจะใช้มิเตอร์เข็มในการวัดกระแสซึ่งจะมีความเที่ยงตรงกว่ามิเตอร์ดิจิตอลครับมาเป็นตัวตัดสินว่าใครจะเหนือกว่ากันปรับไปที่ย่าน 2.5 มิลลิแอมป์ได้ 1.62 มิลลิแอมป์แสดงว่า AN8002 แม่นยำกว่าครับและตัวที่แม่นยำที่สุดก็คือมิเตอร์เข็มค่านี้เชื่อถือได้มากกว่ามิเตอร์ดิจิตอลนะครับ
เนื่องจากมันมีสเกลการวัดที่ละเอียดกว่า250มิลลิแอม25มิลลิแอม 2.5 มิลลิแอมแล้วก็50ไมโครแอมดังนั้นมิเตอร์เข็มจึงเชื่อถือได้มากกว่ามิเตอร์ดิจิตอล AN8002 และฟลุก115จะวัดกระแสสู้มิเตอร์เข็มไม่ได้ครับฟลุก115ย่านไดโอดจะปล่อยโวลต์กระแสและความต้านทานออกมาเท่าไหร่ฟลุก115ปล่อยโวลต์ออกมาที่ 2.49 โวลต์น้อยกว่า VC 903 VC 903ปล่อยโวลต์ออกมาที่ 3.2 โวลต์เป็นสาเหตุให้การวัดไดโอดหรือ LED มีแรงดันตกค่อมต่ำกว่าแคลมมิเตอร์ VC 903อย่างชัดเจนวัดความต้านทานไม่ขึ้นสลับสายได้0อันนี้ไม่ใช่0โอห์มครับเป็นการหลอกนะครับจริงๆแล้วจะต้องวัดไม่ขึ้นนะครับหรือมีโอห์มสูงนั่นเองดังนั้นก็จะปรับไปย่านมิลลิแอมวัดได้ 0.85 มิลลิแอมหรือ850ไมโครแอมครับและจะมีเสียงด้วยนะครับเนื่องจากเปรียบเสมือนว่าช็อตกันอยู่ครับการวัดกระแสก็เปรียบเสมือนการช็อตสายเข้าด้วยกันอย่างนี้นะครับมันก็เลยดังเพื่อพิสูจน์เรื่องความต้านทานนะครับว่ามันจะเป็นความต้านทานสูงจริงหรือไม่ผมจะใช้มิเตอร์เข็มมาวัดนะครับผมจะปรับมิเตอร์เข็มไปย่านคูณหนึ่งไปย่านคูณ10ปรับไปย่านคูณ100ปรับไปย่านคูณ 1K ปรับมาที่ย่านคูณ1ใหม่ตรงนั้นสลับสายวัดหลังจากสลับสายวัดสังเกตว่าจะไม่มีเสียงปี๊ดแล้วครับจะปรับไปย่านคูณ10คูณ100เข็มขึ้นมานิดนึงแล้วคูณ 1K คูณ 10K เข็มขึ้นมาประมาณเลข6นี่ก็เป็นบทพิสูจน์ได้เลยว่า AN8002 หรือมิเตอร์จีนราคาถูกมันหลอกเราว่าได้0โอห์มครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นโอห์มที่สูงครับ